บงชูทูเลมองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่โซแซนเดอร์แปงนะคะเราจะไปดูกันว่าที่โซแซนเดอร์แปงมีการจัดงานคริสต์มาสเป็นอย่างไรนะคะก็ออกกันมาตั้งแต่ตอน 16:00 นค่ะและตอนที่ถ่ายรูปก็จะเป็นช่วงเวลา 17:00 ซึ่งใกล้ค่ำแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดแสงสีไฟค่ะก็เลยเดินชมวิวเดินดูตลาดแล้วก็ชมเรือและทะเลค่ะซึ่งตอนขากลับแล้วถึงจะเห็นแสงไฟเปิดนะคะถึงจะมีไฟคริสต์มาสแล้วก็ไฟของซานตาคลอสแต่ไปดูแล้ววันนี้ยังไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆแล้วก็จะมีบรรยากาศของเด็กเล่นนะคะพวกสวนสนุกของเด็กเล่นแล้วก็มีของขายแต่คงไม่เยอะเหมือนกับที่ทะเลแคลิโลเวที่เราไปรอบที่แล้วนะคะก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆเก็บภาพมาให้ชมแล้วก็เก็บบรรยากาศของทะเลแล้วก็เรือของทางทะเลโซแซลเลแปงมาให้ดูนะคะท่าเรือโซแซลเลแปงยังไงไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะโอเคค่ะไปชมเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีวิวของทะเลซึ่งก็จะมีความสวยงามมากนะคะตรงนี้คือส่วนที่จัดงานค่ะซึ่งของก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนกับทางแคลิโลเวรอบที่แล้วนะคะแต่บรรยากาศดีถือว่ามาเดินชมวิวรับบรรยากาศก็ถือว่าฟินแล้วค่ะแต่ถ่ายภาพบรรยากาศของร้านอาหารมาด้วยช่วงนี้ประกาศคอนฟิเมนต์หรือว่าโควิดระบาดใช่ไหมคะร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะปิดก็เลยจะไม่เห็นร้านอาหารเปิดทำการก็จะมีร้านอาหารเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดทำการก็เลยไม่เห็นภายในจะถ่ายภาพด้านนอกให้ดูบรรยากาศลองดูภาพนะคะโอเคค่ะด้านนี้คือร้านอาหารนะคะซึ่งอยู่ข้างๆท่าเรือส่วนใหญ่จะปิดทำการจะมีที่แอนถ่ายไว้ด้านหน้าคืออันนั้นก็จะมีร้านที่เปิดอยู่เปิดเป็นบางร้านค่ะไม่ได้เปิดทุกร้านสถานที่จัดงานของโซแซลเลแปงก็จะมีสวนสนุกแล้วก็มีของใช้และว่าของขายอยู่เล็กน้อยเท่าที่ถ่ายภาพมาให้ดูจ้ะออกมาจากตรงส่วนของด้านจัดงานก็จะมาเดินพาไปชมทะเลเลยนะคะคลื่นวันนี้แรงมากเลยค่ะไปติดตามชมเลยค่ะรับรองว่าต้องถูกใจคลื่นแรงมากแล้วก็หนาวมากด้วย
โอเคค่ะจะต้องลากลับกันแล้วนะคะโอคาวัวอาเบียนตูโซแซนและแป้งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะบอกว่าอย่าพลาดนะคะคลิปหน้านี้เด็ดมากเลยค่ะสำคัญมากว่าถ้าเพื่อนๆท่องมาดูแล้วต้องถูกใจมากเลยเพราะถ่ายทำมาแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเวลาตัดต่อลงคลิปค่ะยังไงไปติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะคะเป็นการจัดงานคริสต์มาสที่สุดยอดอลังการเลยค่ะแล้วยังไงก็พบกันใหม่นะคะโอเควัวอาเบียงตุอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆในคอมติดตามรับชมอย่างน้อยก็รอนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอนนี่อยู่ในช่วงคริสต์มาสอาจจะมีเวลาตอบช้าแต่จะพยายามตอบกลับภายในไม่เกิน7วันสำหรับผู้ติดตามมาแล้วก็จะยังเย็นรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีหายไปนะคะโอเคค่ะโอเคอาเบียนตูมีความสุขเมอรี่คริสต์มาสค่ะอาเล่บายบาย